จุดนี้เขาเรียกถนนเยาวราชนะครับถนนเยาวราชนี่ก็คือซอยมังกรถนนมังกรเข้าไปในนี้นะครับที่หรือว่าเขาเรียกกันว่าสำเพ็งนั่นเองนะครับที่เขาเรียกว่าสำเพ็งนั่นเองนะครับเข้าไปในนี้จะมีซอยเล็กซอยน้อยทะลุกันนะขายพวกของเด็กเล่นขายของจิ๋วกิฟต์ช็อปขอยราคาส่งนะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูสถานการณ์จะเป็นยังไงรู้สึกว่าช่วงนี้ยังเงียบเหงาไปนิดนึงเงียบเหงามากต่างชาติก็รู้สึกจะน้อยไปหน่อยนึงนะครับถ้าเป็นก่อนโควิดนี่โอ้โหคนแถวนี้คึกคักมากเลยตอนนี้ก็เงียบเหงาไปขายของเด็กเล่นนะครับของเด็กเล่นของใช้ต่างๆคลิปช็อปมีหน้ากากด้วยขายส่งนะครับขายส่งผ้าปูที่นอนผ้าขนหนูคือทุกอย่างขายส่งหมดเลยไก่ทอดคอหมูทอดโอ้น่ากินอันนี้อะไรโอ้แมงเงาไม่ยังบาทไหมคะแมงงอดเนี่ยไม่ละ10บาทโอ้รับอะไรมีหอดขี้เค็บโอ้ยคิดว่าต่างชาติสิสนใจเป็นพิเศษเลยเบิ่งว่าต่างชาติสิกินหรือบ่กินวันอับดุลละแมงงอดยักษ์เหรอแมงเง่านะขายไม่ละ50บาทก็สันว้าวเพื่อสิไปกล้ากินเนาะคือบ้านกูหาเอาก็ได้คลิปนี้แค่นี้ก่อน